ไปติดตามการพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกันครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจัดกิจกรรมการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยด้วยหลักสูตรเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษบนพื้นที่เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์มห้องเรียน Inglab for Film ครับที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์ดร.อรทัยเพียยุระหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของกำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยบนพื้นที่เสมือนจริงเป็นประธานเปิดงานโดยสถานการณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะครับมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งเป็นเพราะการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรวมถึงการได้รับการยอมรับจากต่างประเทศด้านคุณภาพของภาพยนตร์และศักยภาพของบุคลากรตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของสถานที่ส่งผลให้จำนวนกองถ่ายต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยข้อจำกัดในทักษะภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นจุดอ่อนที่จะส่งผลกระทบทำให้กำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยพลาดโอกาสร่วมงานกับกองถ่ายต่างประเทศโครงการวิจัยนี้นะครับจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบนพื้นที่เสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจและสนุกสนานกับการเรียนได้อีกด้วยค่ะโดยภายในงานนะคะประกอบด้วยกิจกรรมการมอบ VR ค่ะเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียน Inglab for Film จำนวน4ศูนย์การเรียนรู้ค่ะได้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นและการนำเสนอภาพรวมโครงการวิจัยค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.อรทัยเพียยุระหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของกำลังคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยบนพื้นที่เสมือนจริงค่ะ